ดีครับนะครับมาพบกันกับแบตเตอรี่รุ่นใหม่รุ่นหนึ่งนะครับของทางค่ายนะครับผมตัวนี้เป็นวาเลนต์นะครับรุ่น VAL 2208นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดไม่ใหญ่มากเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มหัดตัดผมเริ่มฝึกใช้แบตเตอรี่หรือว่าจะซื้อไปตัดเองช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับผม เราลองมาดูกันนะครับว่าในกล่องเขาแข็งอะไรมาบ้างนะแกะกล่องออกมาก็จะมีแบตเตอรี่1ตัวนะครับก็จะมีฟันรองฟันรองก็แถมให้4เบอร์เบอร์1 2 3 4นะครับมีหวี1ชิ้นน้ำมันแรงปัดนะครับแล้วก็มีตัวปรับความแรงดันไฟของเครื่องแล้วก็มีหวีอีก1อันนะครับไว้สำหรับฝึกตัดของแถมก็คล้ายๆกับรุ่น1919นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมีกันไกลมาให้อีก1อันนะครับเรามาแกะดูนะครับฟันตัวนี้ทางบริษัทได้แต่งฟันเปิดปากรับคมให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งฟันให้น้ำหนักของเครื่องก็ไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากจนเกินไปจับถนัดมือพอดีเครื่องมันจะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดส่วนตัวซ้ายก็จะเป็นสายอ่อนเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นสายขนาดเดียวกับรุ่น1919นะครับตัวนี้เป็นสายอ่อนยาว2เมตรนะครับก็ยาวมากทีเดียวนะครับถ้าตัดก็หมดปัญหาเรื่องว่าต้องเดินวนเก้าอี้แล้วสายความยาวไม่พอนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากสายยาวมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าความแรงของตัวนี้จะแรงขนาดไหนนะครับจะมีบอยเทสให้ดูวันนี้เราก็ใช้ไฟ220ได้เลยนะครับไฟบ้านเราได้เลยนะครับเสียงของตัวนี้จะเงียบกว่ารุ่น1919นะครับอันนี้2208นะความแรงทดสอบได้เลยนะครับจับไม่อยู่ครับความแรงก็น่าจะประมาณ5,000 ถึง 5,500 รอบนะครับแรงอยู่ครับตัวนี้จะเป็นแมกเนติกมอเตอร์ก็คือข้างในก็จะเป็นขนลวดกับขาเขียให้ใช้พลังงานแบบระบบสนามแม่เหล็กแรงมากก็ในถุงผมก็จะมีตัวปรับระดับตรงนี้เพื่อปรับแรงไฟนะครับสมมติว่าเสียงมันดังเกินหรือว่ามันแรงเกินนะครับเราก็ปรับข้างๆได้นะครับถุงไหมครับเราก็ใช้ที่ปรับค่อยๆปรับนะครับปรับเยอะไม่ได้ได้เลยครับความแรงสำหรับมือใหม่เหมาะมากครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่450บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับสินค้าพร้อมส่งทั่วประเทศครับผมครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ